ประเด็นต่อมาคราวนี้ไปคุยกับหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานนะครับสรุปว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยพี่ชยงเนี่ยออกมาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดรนไม่ทราบฝ่ายเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นโดรนของ BIN เนี่ยแกก็บังคับมานะบินวนเวียนมาที่ฐานปฏิบัติการหมู่บ้านการเคหะแล้วก็ทางกำลังพลเนี่ยได้ยิงตอบโต้ประมาณ30นัดนะครับโดนปริศนาเนี่ยก็บินหนีไปที่บริเวณโรงไฟฟ้าแล้วก็ด่านอีกจุดหนึ่งนะครับทางทหารเนี่ยก็ยิงไล่ไปอีกแต่ท้ายสุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถยิงมันตกไปได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกับพี่ชยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างนะครับสวัสดีครับพี่ชยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงครับอยู่ในสายแล้วครับพี่ชยงวันก่อนพี่ยงบอกว่า BIN เนี่ยเขาฝึกโดรนอยู่ฝั่งมาเลเซียแล้วก็คืบหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโดรนปริศนาบินเข้ามา เรื่องราวมันเป็นยังไงครับครับก็เมื่อวานเมื่อคืนนะครับก็มีรายงานข่าวจากฐานปฏิบัติการในพื้นที่นะครับว่าพบโดรนปริศนาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของใครบินเข้ามาในลักษณะที่ว่าเหมือนกับบินเข้ามาเพื่อตรวจการนะครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตชด.ในฐานนะครับก็ได้ใช้ปืนระดมยิงไปจำนวน 3-40 นัดนะครับจนโดรนนั้นนะครับก็บินห่างออกไปแล้วก็หายออกไปนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของหลังจากนั้นนะครับยังไม่มีครับยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าโดรนลำดังกล่าวนะครับเป็นโดรนของใครแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโดรนของฝ่ายตรงกันข้ามก็คือนั่นคือกองกำลังของขบวนการแบ่งแยกดินแดน BIN ครับเพราะว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่นราธิวาสนะครับปีที่แล้วนะครับเราเคยพบโดรนปริศนาอย่างนี้ครับมาแล้ว2ครั้งนะครับในพื้นที่ของอำเภอจ่อยร้องนะครับซึ่งก็เชื่อว่ากลางคืนอย่างนี้ครับไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเอาโดรนบินขึ้นไปเพราะตรวจสอบแล้วนะครับหน่วยงานราชการทั้งหมดก็ไม่ได้ส่งโดรนขึ้นไปเมื่อคืนนี้นะครับรวมทั้งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ออกระเบียบห้ามเอกชนนะครับเอาโดรนขึ้นไปบินถ้าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นเอกชนอย่างเช่นต้องการไปถ่ายหนังหรือต้องการไปทำสารคดีครับให้ไปขออนุญาตกับทางอำเภอครับแต่ตรวจสอบแล้วครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสครับในช่วงนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปขออนุญาตเพื่อใช้โดรนครับก็เชื่อว่าเป็นโดรนของฝ่ายตรงกันข้ามครับครับพี่ยงถ้าเกิดว่าเป็นโดรนของ BIN เนี่ยนะเขากำลังอย่างเชิงหรือว่าอะไรหรือเปล่าฮะว่าทางเราจะตรวจจับได้หรือเปล่าครับผมเข้าใจว่าเขาต้องการทำสงครามประสาทกับเราต้องการที่จะยกระดับนะครับในการที่จะโจมตีนะครับด้วยการข่มขู่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้ผลเพื่อให้มีผลในการที่จะการพูดคุยสันติสุขของฝ่ายเทคนิคในรอบหน้าของในเดือนนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าในเดือนนี้เขาจะมีการคุยเพื่อทำเวิร์กช็อปกันนะครับผมคิดว่านี่คือลักษณะของการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อกดดันนะครับให้เห็นว่าเขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการใช้อาวุธได้และถ้าเขาเนี่ยครับใช้โดรนในการติดระเบิดแล้วก็มาถล่มลงไปตามฐานปฏิบัติการที่เป็นฐานที่ค่อนข้างจับเปราะบางนะครับอย่างเช่นชุดชคต.นะครับชุดป้องกันตำบลเนี่ยครับเราก็จะป้องกันความสูญเสียยากครับผมเห็นภาพฐานพลานเขาลาดตระเวนตอนกลางคืนแล้วก็เขาใช้กล้อง Night Vision Infrared ไอตัวกล้อง Night Vision Infrared นี่ครับพี่ชยงมันจะพอป้องกันโดนของ BIN ที่มันบินเข้ามาได้บ้างไหมฮะคือในลักษณะโดรนเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ามันบินขึ้นกลางคืนนะครับแล้วก็เราใช้กล้องอย่างนี้ครับมันก็สามารถที่จะใช้โจมตีได้ผลนะครับแต่ปรากฏว่าโดรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าความแม่นยำไม่ดีพอนะครับก็จะโจมตีแล้วไม่ได้ผลโดรนเนี่ยครับเวลาโจมตีเนี่ยครับถ้าหากว่าโดนเป้าหมายเนี่ยก็สูญเสียเฉพาะโดรนนะครับนะก็จะไม่กระทบกระเทือนกับกำลังพลนะครับแต่เราจะได้รู้ว่าเป็นโดรนของใครแล้วก็เป็นโดรนชนิดไหนนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับจะมีประโยชน์กับเรา
ในการที่จะกำหนดการต่อสู้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาใช้โดรนนะครับเขาจะใช้โดรนกับในฐานปฏิบัติการที่เปราะบางนะครับเช่นฐานปฏิบัติการของอาสาสมัครนะครับฐานปฏิบัติการชกตต่างๆเขาอาจจะไม่มาที่ฐานปฏิบัติการของกองร้อยของทหารนะครับเพราะกองร้อยของทหารเนี่ยครับอาวุธในการที่จะสอยโดรนเนี่ยครับกล้องอะไรต่างๆครับมันจะมีประสิทธิภาพกว่าครับถ้าเกิดว่าเขาเล่นสงครามประสาทกับเราผมเห็นกองทัพภาค4ของเราเนี่ยก็มีโดรนเหมือนกันเราไปส่องเขาบ้างได้ไหมฮะพี่ยงครับมันจะตอบโต้อย่างนี้ได้ไหมฮะเราไม่รู้กองกำลังของ BIN อยู่ที่ไหนนะครับนี่คือปัญหาของเรานะครับ BIN เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็คือปะปนอยู่กับมวลชนในชุมชนส่วนหนึ่งก็คือเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเชิงเขานะครับเขาอยู่กันแค่2จุดโดยเฉพาะในชุมชนเมืองอะครับแนวร่วม BIN กองกำลังติดอาวุธ BIN เนี่ยครับจะปะปนแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลนครยะลาครับหลายชุมชนนะครับที่เรารู้ว่ามีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยครับเข้ามาปะปนอยู่กับชาวบ้านนะครับแต่เรายังไม่มีขีดความสามารถในการที่จะไปค้นหาได้ครับพี่ชัยงคะประเด็นต่อไปค่ะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยยิงปลัดอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตปรากฏว่าแฟนรายการเนี่ยค่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าปลัดเนี่ยชะล่าใจเกินไปเคยเตือนเขาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยบอกว่าไม่มีอันตรายแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นน้องชายของผมแล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยมีชคตแล้วก็อส.อยู่ตรงข้ามสนามบอลด้วยแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่ชยงมองเรื่องนี้ยังไงคะจริงครับสนามฟุตบอลที่เกิดเหตุยิงปลัดแล้วก็ยิงผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ห่างจากชุดชคตเนี่ยครับประมาณสัก200เมตรได้นะครับแต่ในการแข่งขันฟุตบอลวันนั้นนะครับไม่มีการประสานงานให้มีการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับและสองครับท่านปลัดเองเนี่ยครับท่านก็เข้าใจว่าไม่มีศัตรูนะครับท่านก็เลยไม่ได้ป้องกันตัวนะครับทั้งที่ท่านก็คือเป็นคนไทยพุทธคือหนึ่งนะครับคนไทยพุทธนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่รับราชการอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงกันข้ามอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยครับต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ด้วยการยิงเจ้าหน้าที่ไทยพุทธนะครับคนเหล่านี้ครับคือเป้าหมายแต่ท่านปลัดรับราชการอยู่ที่นั่นหลายปีครับท่านก็เลยเข้าใจว่าชาวบ้านทั้งหมดนะครับรักท่านแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรท่านคิดแบบหลายคนคิดครับไม่รู้หรอกว่าคนในพื้นที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่ขบวนการที่มาทำร้ายท่านนะครับมาจากอีกอำเภอหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งนะครับมีแนวร่วมในพื้นที่อ่ะครับเป็นคนชี้เป้าให้มานะครับเพราะนั้นนะครับต่อให้เราที่นั่นนะครับนอกจากมีชุดชคต.แล้วก็มีฐานปฏิบัติการของทหารพรานอยู่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุได้เพราะในการแข่งขันกีฬาหลายครั้งครับไม่ได้มีการบูรณาการไม่ได้มีการแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับเพื่อขอกำลังมารักษาความปลอดภัยให้นะครับซึ่งผมก็เคยบอกหลายครั้งว่าต่อไปนี้ครับโดยเฉพาะในปีนี้ครับเป็นปีที่เรารู้ข่าวล่วงหน้าแล้วว่าเป็นปีที่ BIN นะครับต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งขันฟุตบอลแข่งขันนกเขาจัดงานตาดีกาอะไรต่างๆก็ตามครับก็อยากจะให้มีการประสานงานกับหน่วยกองกำลังในพื้นที่ทั้งตำรวจและก็ฐานของกองร้อยของทหารที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ส่วนชุดชคต.นะครับบางครั้งกลางวันกำลังเขาไม่เต็มชุดนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยเขาอาจจะจัดกำลังได้เต็มชุดนะครับกลางวันเขาอาจจะลาบ้างไปนั้นบ้างไปนี้บ้างซึ่งบางครั้งนะครับเราก็หวังพึ่งชุดชกตที่เป็นกำลังของอาสาสมัครอย่างเดียวไม่ได้ครับ
พี่ชยงคะพอเป็นแบบนี้ค่ะแฟนรายการเขาก็เลยสงสัยว่าการที่มีชุดชคตแล้วก็อสอยู่ใกล้ๆกับสนามบอลแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าการที่จะให้อสอเข้ามาทดแทนทหารเนี่ยมันไม่ควรหรือเปล่าหากเป็นไปได้เนี่ยก็ควรไปเพิ่มฐานพรานดีกว่าหรือไม่พี่ชยงมองเรื่องนี้ยังไงคะคือหนึ่งอะครับประสิทธิภาพของชุดชคตนะครับจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อะครับอยู่ที่สองส่วนครับหนึ่งครับเจ้าหน้าที่โครงนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาชุดชคตครับอย่างเช่นปลัดอำเภอนะครับแล้วก็ทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงอยู่ในชุดนะครับมีอยู่ด้วยเพราะนั้นนะครับชุดชคตจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทั้งปลัดอำเภอและก็เจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับมีการวางแผนดีนะครับมีการจัดกำลังในการลาดตระเวนดีมีการจัดกำลังในการหาข่าวดีเพราะนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างชุดของอาสาสมัครเนี่ยครับกับชุดของอสทหารพรานเนี่ยครับชุดของทหารพรานจะมีประสิทธิภาพกว่าครับทั้งการฝึกทั้งวินัยและก็ทั้งการใช้อาวุธนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหวังพึ่งที่จะใช้อาสาสมัครรักษาดินแดนเนี่ยครับเข้ามาแทนที่ทหารพรานทหารเขียวไม่ได้ครับถ้าทหารเขียวมีความจำเป็นที่จะต้องลดกำลังตัวเองลงนะครับก็จะต้องฝึกทหารพรานมาทดแทนให้มากครับนะถึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ครับพี่ชยงคะประเด็นต่อไปค่ะเห็นว่าแม่รองแม่ทัพภาคที่4เนี่ยมีการต้อนรับคณะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAIDแล้วก็เหมือนจะเข้ามาหารือแล้วก็ขับเคลื่อนพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะพี่ชยงพอจะทราบไหมคะว่า USAID เนี่ยคือองค์กรอะไรคะคือเป็นองค์กรของสหรัฐอเมริกาครับที่จะเข้ามาที่เขามีแผนในการเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าด้อยการพัฒนาครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดนะครับถูกมองว่าเป็นพื้นที่ด้อยการพัฒนาจากประเทศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้มีเฉพาะ ชุดของสหรัฐอเมริกาชุดนี้อย่างเดียวครับที่เข้ามาเอาเงินงบประมาณมาและจัดตั้งเป็นกลุ่มมาประสานงานกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประสานงานกับกองทัพภาคที่4นะครับปลมน.ภาค4ส่วนหน้าและประสานงานกับทางจังหวัดนะครับรวมทั้งองค์กรเอกชนเช่นสมาองค์กรสตรีต่างๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาวิชาชีพพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะครับสิทธิและเสรีภาพนะของคนในพื้นที่เหตุผลที่อเมริกาพยายามอย่างมากนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนามวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อเมริกาเนี่ยครับต้องการที่จะสร้างความเข้าใจอันดีกับกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอเมริการู้ตัวครับว่าในความรู้สึกของคนที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามครับมองอเมริกาเป็นศัตรูกับชาติมุสลิมนะครับเพราะเขามองว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังประเทศอิสราเอลที่ไปถล่มปาเลสไตน์อเมริกาเนี่ยเป็นชนชาติที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มประเทศต่างๆที่มีปัญหากับฮามาสที่มีปัญหากับกองกำลังก่อการร้ายสากลที่เป็นของชนชาวมุสลิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับอเมริกาเนี่ยพยายามมานานแล้วครับในการที่จะเอางบประมาณมาแล้วก็มาร่วมทำงานกับทางกองทัพและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะต้องการสร้างมวลชนให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศสหรัฐอเมริกาในการที่จะมาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนี่คือจุดประสงค์หลักของอเมริกาที่เข้ามาขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้นอกจากอเมริกาแล้วองค์กรนี้แล้วยังมีองค์กรยูเซฟนะครับยังมีกลุ่มของสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับที่เข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีกลุ่มจากประเทศเยอรมันนะครับที่เข้ามาจัดตั้งมวลชนและก็ให้งบประมาณในการพัฒนาอาชีพในการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาให้
รู้เรื่องของสันติภาพให้รู้เรื่องของสิทธิและเสรีภาพกลุ่มของชาติตะวันตกพยายามอย่างยิ่งครับที่จะเจาะลงไปในกลุ่มของสตรีมุสลิมในพื้นที่ครับเพราะถือว่าสตรีมุสลิมในพื้นที่ครับเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับสตรีมุสลิมในพื้นที่ให้สามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจและก็มีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมนะครับกับการถูกกดขี่ไว้ในสังคมของมุสลิมครับครับพี่ยงในสายตาอเมริกาที่พี่ชยงบอกเนี่ยคือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยด้อยพัฒนาคำถามต่อมาก็คือว่าไอ้พื้นที่จริงๆเนี่ยปะปากับไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงทุกหมู่บ้านหรือยังฮะหรือว่าบางหมู่บ้านเนี่ยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงครับพี่ชยงยังมีหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ครับที่วันนี้ครับไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับสาธารณูปโภคต่างๆยังเข้าไม่ถึงครับและสิ่งหนึ่งที่คนภายนอกไม่รู้ครับนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะเป็นจังหวัดที่หนึ่งครับการศึกษาด้อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับจนที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับนะครับและก็สุขภาพของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีเด็กขาดสารอาหารเนี่ยครับเยอะแยะมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีผู้ที่อยู่ในลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกพลภาพทางโภชนาการนะครับค่อนข้างเยอะนะครับหลายพื้นที่ครับนะยังยึดติดอยู่กับขนบของศาสนาครับนะที่ยังไม่ยอมไปทำคลอดที่โรงพยาบาลนะครับยังใช้วิธีการทำคลอดแบบโบราณอยู่นะครับผมเริ่มทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเคยทำงานกับองค์กรยูนิเซฟนะครับเคยเข้าไปแก้ปัญหาความไม่เคยเข้าไปแก้ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับนะผมเริ่มทำงานตั้งแต่ปี17นะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือโง่จนแล้วก็เจ็บโง่ก็คือการศึกษาที่ด้อยกว่าคนอื่นจนก็คือเศรษฐกิจและปากท้องเจ็บก็คือเรื่องของสาธารณสุขครับวันนี้นะครับปีผมวันนี้ครับปี2567แล้วครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาทั้ง3เรื่องครบครับคือทั้งโง่ทั้งจนทั้งเจ็บครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเขาถึงมองว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ด้อยพัฒนาแล้วก็กลายเป็นช่องว่างครับที่ทำให้องค์กรจากชาติตะวันตกนะครับมุ่งหน้าเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนวันนี้กลายเป็นปัญหาที่เราแยกไม่ออกครับว่าเขาเข้ามาแสวงหาอะไรจากเราในพื้นที่ครับถ้าเกิดจะเอาชนะ BIN เนี่ยเราไม่อัดการพัฒนาในพื้นที่เนี่ยมันจะช่วยได้ไหมฮะในแง่หนึ่งครับพี่ชยงช่วยได้ครับ BIN กลัวที่สุดนะครับก็คือกลัวคนฉลาดกลัวการพัฒนาเพราะนั้นนะครับเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ของ BIN ก็คือการก่อการร้ายกับการลงทุนนะครับเพราะหนึ่งครับทำลายอย่าให้มีการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับคนก็จะตกงานนะครับพอคนก็จะตกงานคุณภาพชีวิตคนเนี่ยก็จะอยู่แบบลำบากยากจนนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งที่ BIN ทำทุกอย่างตั้งแต่การก่อการร้ายเนี่ยครับการใช้อิทธิพลในการข่มขู่ให้คนเนี่ยครับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและก็มีการขับไล่คนที่มีความรู้ออกจากพื้นที่ครับนั่นคือสิ่งที่ BIN ต้องการที่จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ด้อยการพัฒนาครับเพราะคนที่ด้อยการพัฒนาเนี่ยครับจะสามารถที่จะทำให้ BIN เนี่ยครับใช้อำนาจและอิทธิพลนะครับในการครอบงำได้ครับเดี๋ยวมาถึงช่วงตอบคำถามจากทางบ้านเลยนะครับพี่ชยงคะแฟนรายการฝากถามค่ะเรื่องเกี่ยวกับที่ BIN เนี่ยสามารถบ่มเพาะเยาวชนได้ก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมเราไม่บ่มเพาะเยาวชนที่เป็นมุสลิมที่เป็นคนไทยเนี่ยเรามีนักวิชาการมุสลิมที่เป็นคนไทยในเรื่องของการส่งเข้าไปอบรมไหมคะพี่ชยงเราทำหลายเรื่องครับนะเรามีสมาคมนักเรียนนอกนะครับที่เป็นมุสลิมที่ได้รับทุนจากเราไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมานะครับเรามีปราชญ์
ชาวบ้านนะครับที่เป็นปราชญ์ชาวมุสลิมเรามีหลายๆอย่างครับที่พยายามที่จะใช้ในการตอบโต้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าสิ่งที่ BIN ทำอยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่ BIN ไม่มีความประสงค์ดีกับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่สิ่งที่เราทำแล้วไม่สำเร็จก็คือคนส่วนใหญ่นะครับทั้งผู้นำศาสนาทั้งผู้นำองค์กรต่างๆนะครับกลัวอิทธิพลของ BIN ครับเพราะว่าถ้าใครนะครับออกไปพูดไปต่อต้าน BIN นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีชีวิตรอดออกไปครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เราถามเขาตลอดเวลาว่ากินเงินเดือนของฝ่ายปกครองแล้วทำไมไม่เป็นหูเป็นตาให้กับฝ่ายปกครองนะครับสุดท้ายสิ่งที่เราพบก็คือเขาไม่ปลอดภัยในชีวิตครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยครับมาทำงานให้กับเราวันนี้เราเองเนี่ยครับก็พยายามนะครับที่จะไปดูแลคน 80% ในพื้นที่นะครับไม่ให้ BIN เนี่ยครับดึงเข้าไปในส่วนของ 20% นะครับตรงนี้ก็เลยยังกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ที่สุดวันนี้ครับตามที่ผมพูดหนึ่งครับถ้าเราไม่สามารถสถาปนาความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับประชาชนไม่สามารถสถาปนาให้ประชาชนเนี่ยครับเลิกความหวาดกลัวกับอิทธิพลของ BIN นะครับเราก็จะแก้ปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เลยครับนะครับ30วันต่อ1เดือนมี30วันครับถ้าเรายังปล่อยให้ BIN อยู่กับชาวบ้าน29วันแล้วเราอยู่กับชาวบ้านแค่1วันนะครับเรื่องที่เราคิดว่าเราจะทำให้ประชาชนมั่นใจในอำนาจรัฐไม่เกิดครับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ยงมีแฟนรายการเขาถามอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเกิดเหตุร้ายเนี่ยย้ายหัวหน้าหน่วยคุมกำลังเลยถ้าเกิดเกิดใหญ่มากก็ย้ายแม่ทัพย้ายผู้ว่าถ้าเกิดย้ายแบบขันน็อตอย่างเงี้ยครับสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมครับผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าการโยกย้ายครับบางครั้งเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้นะครับสิ่งที่เราพยายามบอกว่าตรงนี้มันเกิดเหตุเยอะเราก็ย้ายหัวหน้าหน่วยนะครับตรงนี้ไม่เกิดเหตุนะครับเราก็ไปดูว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไมไม่เกิดเหตุนะทำไมตรงที่เกิดเหตุเยอะถึงไม่เอาวิธีการทำงานของพื้นที่ที่ไม่เกิดเหตุไปใช้นะครับการย้ายเนี่ยครับในอดีตเนี่ยครับเคยใช้นะครับในอดีตนะครับในสมัยที่สปต.มีอำนาจนะครับโยกย้ายข้าราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารพลเรือนออกจากพื้นที่เราก็เคยทำนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้ครับวิธีการที่เขาใช้อยู่ครับกองทัพนะครับเขาเรื่องของแม่ทัพที่สู้แพ้เรื่องของแม่ทัพที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเขาก็ไม่เคยมีการโยกย้ายครับนะแม่ทัพแต่ละท่านไม่ว่าจะทำงานดีหรือทำงานไม่ดีครับอยู่ได้2ปีถึงจะมีการโยกย้ายนะครับไม่ว่าเหตุจะเกิดมากเกิดน้อยก็อยู่ได้2ปีนะครับส่วนการโยกย้ายหัวหน้าหน่วยนะครับของกองทัพเนี่ยครับเขาใช้วิธีการโยกย้ายตามลักษณะของเวลานะครับพอถึงเวลาครบ6เดือนหรือครบตามจำนวนที่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาก็มีการย้ายอีกชุดหนึ่งเข้ามาแทนที่ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นครับอย่างสมมติว่าเนี่ยครับกองพันที่1นะครับหรือกองร้อยที่1นะครับควบคุมพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับควบคุมได้ดีไม่มีเหตุเกิดเพราะว่ามวลชนดีแต่พอถึงเวลาเขาถูกโยกย้ายออกไปครับนะเอาชุดใหม่มาชุดใหม่มาต้องนับหนึ่งใหม่ในงานมวลชนนะครับประเทศไทยนะครับงานมวลชนเนี่ยครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ผู้นำไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับคนที่เป็นหัวหน้าชุดเก่งเหตุการณ์ไม่เกิดเพราะเขามีการข่าวที่ดีมวลชนเนี่ยครับให้ความร่วมมือแต่พอย้ายเขาออกไปที่อื่นคนใหม่ที่มาครับต้องมาเริ่มทำงานมวลชนใหม่ตรงนี้คือช่องว่างนะครับพอเริ่มทำงานมวลชนใหม่บางคนไม่ถนัดงานด้านมวลชนนะครับก็ทำให้ป้องกันเฉพาะฐานปฏิบัติการและใช้วิธีลาดตระเวนแต่วิธีเข้าถึงมวลชนไม่มีแล้วก็มวลชนในพื้นที่นะครับก็ไม่มั่นใจเพราะคนที่เขาเชื่อถือถูกย้ายไปแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับผมเคยบอกว่าถ้าหน่วยงานไหนครับเขาสามารถที่จะ
ดูแลพื้นที่ได้ดีนะครับทำงานมวลชนได้ดีนะครับไม่ควรย้ายเขาออกไปควรย้ายเขาอยู่ต่อนะครับผมว่าวิธีนี้ครับมันจะเป็นวิธีที่ทำให้เราเนี่ยครับสามารถที่จะลดความสูญเสียได้แล้วก็ผมเคยบอกว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราไปทำพื้นที่ในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆเลือกเอาอำเภอใดอำเภอหนึ่งที่มีเหตุรุนแรงครับเข้าไปจัดการเอาเป็นพื้นที่นำร่องแก้ปัญหาใช้ทุกวิธีทางในการที่จะทำให้อำเภอนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นจังหวัดปัตตานีครับอำเภอหนองจิกเป็นอำเภอที่มีเหตุรุนแรงที่สุดนะครับเอากำลังทั้งหมดทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารเข้าไปที่อำเภอหนองจิกทำให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไล่ไปยังอำเภออื่นๆนะครับผมคิดว่าวิธีนี้ครับเป็นวิธีน่าจะทดลองทำแต่เขามองว่าทุกพื้นที่เหมือนกันหมดนะครับไม่มีพื้นที่ไหนที่จะใช้ในลักษณะเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อแก้ปัญหาครับครับประเด็นต่อมานะครับค่ะพี่ชยงคะแฟนรายการเห็นข่าวว่ามีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่กระดูกดำแล้วก็ไก่ประดูหางดำพระราชทานค่ะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอยากทราบว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะค่ะมีการรับประทานไก่กระดูกดำหรือว่าไก่ประดูหางดำมั้ยคะคือหนึ่งอะครับไก่พวกนี้นะครับเห็นด้วยในการส่งเสริมให้กับชาวบ้านนะครับได้ยึดเป็นอาชีพแต่ไม่ใช่ส่งเสริมทั้งหมดนะครับจะต้องเลือกกลุ่มที่เขามีความพร้อมนะครับเป็นกลุ่มที่เขามีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยครับต้องส่งเสริมแบบครบวงจรนะครับอย่างไก่เนี่ยครับให้ไก่ไปอย่างเดียวไม่ได้ครับให้ความรู้ไปด้วยให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องให้อาหารไปด้วยจะต้องมีทุนในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการส่งเสริมอาชีพครับต้องมีตลาดให้เขาถ้าให้เขาเลี้ยงแล้วไม่มีตลาดให้เขาอะนะครับสุดท้ายเขาก็ไปไม่ได้ไก่ดำเนี่ยครับไก่พวกนี้นะครับร้านอาหารเนี่ยครับที่เอาไปปรุงนะครับเป็นเมนูต่างๆครับไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาไม่ใช่ร้านขายข้าวแกงไม่ใช่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวจะเอาไปใช้ได้นะครับจะต้องเป็นภัตตาคารเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเพราะพวกนี้ครับมันไปทำเมนูที่ราคาแพงนะครับการเลี้ยงไก่ดำส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ดำนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับทำได้นะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันกว้างขวางไปได้เพราะตลาดมันแคบเหมือนกับการส่งเสริมเลี้ยงปลานิลน้ำไหลอะครับเหมือนกันนะครับเลี้ยงแล้วเนี่ยครับต้องมีตลาดนะและตลาดผู้บริโภคเนี่ยวันนี้มันยังไม่โตยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอะครับตลาดผู้บริโภคยิ่งน้อยนะครับโดยเฉพาะในสามจังหวัดวันนี้ครับการท่องเที่ยวครับเจอกับปัญหาของการก่อการร้ายเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเนี่ยครับก็ไม่ได้มาเหมือนในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยครับเลี้ยงได้เห็นด้วยแต่ต้องมีตลาดให้เขาและต้องไปส่งเสริมอย่างจริงจังให้กับเขานะครับเราเคยทดลองในการส่งเสริมอาชีพของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เยอะมากครับตั้งแต่เอาแพะไปให้เลี้ยงก็ล้มเหลวนะครับตั้งแต่เอาไก่ไปให้เลี้ยงแต่ละบ้านบ้านละ5ตัว10ตัวก็ล้มเหลวนะครับสุดท้ายครับโครงการโคบานเมืองใต้ครับนะเมื่อ3เดือนก่อนที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นโครงการที่ล้มเหลวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับต้องไปถอดบทเรียนของความล้มเหลวทั้งหมดว่าทำไมอาชีพที่เราเห็นว่าตลาดต้องการนะครับอย่างโคแพะเนี่ยครับถ้าเลี้ยงได้ทำสำเร็จนะครับตลาดมาเลเซียต้องการเยอะแยะครับวันนี้ครับตลาดมาเลเซียที่เป็นตลาดเถื่อนที่ส่งโคจากเราไปเนี่ยครับก็เยอะที่ส่งออกถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริษัทที่นครสวรรค์นะครับส่งไปปีนึงครับเป็นหมื่นหมื่นตัวก็เยอะแต่คนในพื้นที่เราส่งเสริมให้เลี้ยงแล้วเขาล้มเหลวครับต้องไปดูถึงเหตุของการล้มเหลวว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ส่งเสริมแล้วชาวบ้านเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับพี่ชยงหลายคนเขาสงสัยไอ้ไก่กระดูกดำเนี่ยมันต่างกับไก่ปกติยังไงไหมอร่อยกว่าหรือว่ามันยังไงฮะหรือว่าสียังไงครับพี่ชยงเรื่องหนึ่งครับกระดูกเนื้อมันจะเป็นสีดำนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าไก่ธรรมดาครับนะฮะ
ซึ่งในที่เราพบเราเจอนะครับก็จะเจอในห้องอาหารร้านอาหารในภัตตาคารนะครับเช่นเอามาตุ๋นยาจีนหรือเอามาทำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเมนูที่ถือว่ามันกินแล้วมีดีกับสุขภาพนะครับส่งเสริมสุขภาพนะครับนะแต่ส่วนชาวบ้านธรรมดาครับอย่างเช่นเอาไก่กระดูกดำมาแกงไก่ขายกับหน่อไม้เนี่ยครับคงจะไม่มีใครทำนะครับครับเออไอ้ไก่กระดูกดำนี่ราคามันที่เราส่งเสริมให้เขาเลี้ยงเนี่ยมันหลักร้อยหรือหลักพันหรือยังไงฮะพี่ชยงครับมันหลักร้อยครับไม่ถึงกับหลักพันหรอกนะครับมันยังอย่างไรเสียมันก็ยังถูกกว่าไก่เบตงครับครับยังถูกกว่าราคาไก่เบตงถูกกว่าราคาไก่เก้าช่างนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับไก่ที่มีราคาก็คือไก่เบตงกับไก่เก้าช่างแล้วก็มาส่งเสริมให้เลี้ยงไก่กระดูกดำนี่แหละครับก็ถือว่า3ตัวนี้ครับเป็นไก่ที่มีราคาแพงนะครับแต่มีปัญหานะครับไม่ใช่แต่ถ้าไม่มีความรู้ทางหลักวิชาการครับเลี้ยงแล้วมันก็ตายนะครับเหมือนวันนี้นะครับคนที่เลี้ยงไก่เบตงเองนะครับที่เราพูดว่าเป็นอร่อยอร่อยเนี่ยครับคนเลี้ยงไก่เบตงจำนวนไม่น้อยครับเลี้ยงแล้วขายไม่ได้เหมือนกันนะครับตลาดมันไม่กว้างพอนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันละกันว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าไก่กระดูกดำนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ชยงมณีลุงสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อ